ผู้คนในหลายจังหวัดภาคใต้เตรียมที่จะรวมพลังกันนะคะเพื่อขอพรทางศาสนาให้กำลังใจกับคนมุสลิมในพื้นที่กาซาค่ะหลังจากเกิดเหตุโจมตีกันไปมาระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งขณะนี้มีคนปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วเกือบ200คนค่ะชาวไทยมุสลิมจำนวนหนึ่งได้รวมตัวกันบริเวณอาคารซึ่งเป็นที่ทำการสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยผู้ชุมนุมถือป้ายประท้วงความรุนแรงท่ามกลางตำรวจที่ควบคุมดูแลสถานการณ์นะคะวันนี้สถานทูตอิสราเอลประกาศในเว็บไซต์งดทำวีซ่าค่ะขณะที่นายวิสุทธิ์บิลลาเตะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้เปิดเผยว่านายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีส่งหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามทุกจังหวัดเพื่อให้ร่วมกันแสดงพลังด้วยการละหมาดฮายัตขอพรให้องค์อัลเลาะห์ปกป้องพี่น้องปาเลสไตน์ในวันศุกร์ที่18กรกฎาคมสำหรับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลามีกำหนดที่จะทำกิจกรรมร่วมกันในวันที่17กรกฎาคมโดยมีกำหนดที่จะละหมาดฮายัตรวมถึงให้ความรู้ด้วยการนำเสนอสารคดีปาเลสไตน์เพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบถึงที่มาของปัญหาระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์และไม่สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นวันที่18กรกฎาคมก็จะมีการละหมาดกันในทุกมัสยิดเช่นเดียวกับมัสยิดทั่วประเทศค่ะแต่ก็มองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นองค์กรความร่วมมืออิสลามหรือ OIC ควรจะมีบทบาทแสดงความเป็นเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นเพื่อให้เกิดดุลแห่งอำนาจที่มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นค่ะ